ชีวิตไปตามดวงบอกลักษณะนิสัยคนที่เกิดในวันที่28คำว่าเพื่อนต้องมาก่อนเสมอคนเกิดวันที่28เป็นคนที่มีความสุขกับชีวิตที่ไม่เคร่งครัดหลักเกณฑ์หรือกำหนดการต่างๆของชีวิตเป็นเพียงที่สำหรับหมายตาในบางโอกาสเท่านั้นมิได้มีความสำคัญแก่ชีวิตมากนักชีวิตของคนที่เกิดวันที่28จึงค่อนข้างเป็นชีวิตที่ตามสบายคนเกิดในวันที่28เป็นคนที่มีจิตใจอ่อนโยนสงสารคนง่ายรักคนง่ายไว้ใจคนง่ายชอบความสะดวกสบายและชอบอำนวยความสะดวกให้กับเพื่อนๆหรือคนที่ตนเองรักเป็นคนที่รักใครๆแล้วอยากให้ใครๆรักด้วยอยากให้ทุกคนรักกันและอยากให้เพื่อนๆรักกันอย่างมีความสุขดังนั้นความทุกข์ของคนเกิดวันที่28จึงมักจะเกิดจากการที่เพื่อนของคนเกิดวันนี้ทะเลาะกันเองและความโชคร้ายของคนวันที่28ก็คือการถูกเพื่อนที่เลวหลอกลวงเพื่อนเป็นคำที่มีความหมายที่สุดสำหรับคนเกิดวันที่28เพราะคนเกิดวันนี้ขี้เหงาและจะอยู่คนเดียวไม่ได้เด็ดขาดต้องมีเพื่อนชีวิตจึงจะมีความสุขท่านจึงได้พบได้เห็นคนเกิดวันนี้เริงร่าอยู่ในหมู่เพื่อนๆเสมอไม่ใช่น้อยเลยทีเดียวถึงแม้ว่าจะแต่งงานมีครอบครัวแล้วก็ยังแบ่งเวลาให้เพื่อนๆมากกว่าครอบครัวของตนเองเสมอถ้าคู่ครองไม่เข้าใจกันแล้วก็ถึงกับต้องโกรธกันมีบ่อยไปแต่อย่างไรก็ตามแม้คนเกิดวันที่28จะรักเพื่อนและให้ความสำคัญกับเพื่อนมากแต่ก็จะตัดสินใจเรื่องสำคัญสำคัญด้วยตนเองเสมอรักเพื่อนแต่ไม่ยอมให้เพื่อนมีอิทธิพลเหนือตนนั่นเองซึ่งเป็นลักษณะที่ขัดกันของคนที่วันเกิดวันที่28จะพบได้ในเรื่องของความดื้อรั้นคนเกิดวันนี้เป็นคนรักเพื่อนเป็นคนสนุกสนานมีอารมณ์ขันแต่มักดื้อดึงอย่างไม่มีใครเทียบถ้าหากเขาคิดจะดื้อขึ้นมาแล้วก็คนเกิดวันที่28แม้จะเป็นคนสะเทือนใจง่ายใจอ่อนกับเหตุการณ์ซึ่งแม้จะไม่ได้เกิดขึ้นกับตัวเองก็ตามถ้าเขาผู้เกิดวันที่28ก็เป็นคนกล้าที่จะพูดและทำเพื่อป้องกันสิทธิของตัวเองและผู้อื่นอย่างเต็มที่เมื่อถึงคราวจำเป็นดังนั้นบางทีท่านอาจแปลกใจที่เพื่อนผู้ดูเหมือนเป็นคนตามสบายเกิดเอาจริงเอาจังขึ้นมาในเมื่อพบเห็นการรังแกหรือถูกรังแกจุดอ่อนของคนวันที่28ก็ตรงนี้เองตรงที่ว่าปกติแล้วเป็นคนไม่เคร่งครัดอันใดปล่อยชีวิตไปเรื่อยๆตามสบายแต่เมื่อมีอะไรเข้ามากระทบกระเทือนใจแล้วมักวู่วามทำให้มีความสุขน้อยลงไปจนกว่าจะรู้จักระงับและหาทางระบายออกที่นุ่มนวลขึ้นถ้าท่านมีเพื่อนเกิดวันที่28ขยับเข้าใกล้เขาอีกนิดนึงได้ไหมเพราะคนเกิดวันนี้อยู่คนเดียวไม่ได้เด็ดขาดถ้าขาดเพื่อนแล้วจะรู้สึกว้าเหวที่สุดเพื่อนขี้เหงาโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังขอบพระคุณและสวัสดีครับ